ช่อง8ไทยแลนด์นิวไทยเมเจอร์เปิดตัวภาพยนตร์ใหม่บอสฉันขยันเชือดไทยเมเจอร์จัดงานแถลงข่าวส่งท้ายปีประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายภาพยนตร์แนวระทึกขวัญคอมเมดี้บอสฉันขยันเชือดณโรงภาพยนตร์ SF Cinema Terminal 21 อโศกโดยคุณวิสุทธิ์ภูลวรลักษณ์ CEO บริษัทไทยเมเจอร์จำกัดและคุณวิสรุตภูลวรลักษณ์ผู้อำนวยการบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมทีมนักแสดงนำอาทิก้องสหรัฐสังฆปรีชาไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรมุกดานรินทร์รักรวมด้วยโอ๊ตปราโมทประธานเผือกพงษ์สะทอนจงวิลาศผักกาดพอวิไลอภิรัชดาพรน็อตสรรหรัตน์ธิราชีพมาร่วมพูดคุยถึงบรรยากาศตลอดการถ่ายทำที่สนุกสนานมีทั้งความน่ากลัวลึกลับซับซ้อนตามสืบแล้วก็มีทั้งความฮามีความตลกอยู่ในตัวครบทุกรสเลยครับเรื่องนี้นี่คนพุ่งเป้าไปที่บอสเลยใช่ครับพี่ก็บอกว่าอย่าคาดเดาอย่าคาดเดาครับอย่าพุ่งว่าผมเป็นฆาตกรที่อยู่ข้างๆผมนี่มีสิทธิ์เป็นฆาตกรได้ทุกคนครับสวยสังหารทั้งคู่สวยสังหารทั้งคู่ครับระวังให้ดีๆนะฮะระวังให้ดีๆครับอ่ะยังไงคะสาวๆอ่ะมุกดาก่อนลูกก็อย่างที่ต้องบอกค่ะอย่าเพิ่งแบบปักใจว่าใครเป็นฆาตกรเพราะว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยมีความแตกในตัวบอกเลยต้องลองดูเนี่ยในหนังที่แบบอยากให้ทุกคนไปดูมากค่ะไหนจะขาเรื่องนี้ยังไงคะเราเป็นฆาตกรไหมคะอุ๊ยจริงๆไม่ได้เลยสปอยไม่ได้เลยอย่าแก้ตัวสปอยไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้สวยสวยอาจจะไม่สังหารก็ได้ค่ะจริงๆดร.อังก็น่าสงสัยนะคะเขาอาจจะเป็นนักสืบแต่เขาอาจจะปลอมตัวมาก็ได้เราก็ไม่มีทางรู้ได้เหมือนกันน่ามีพิรุธเชียวค่ะโน้ตพวกคุณมาผิดทางแล้วครับคุณมาผิดทางแล้วผมบอกว่ามาผิดทางไม่อยากสปอยครับต้องไปดูเองว่าภาพยนตร์เนี้ยจะหลอกคุณไปทางไหนบ้างจะหลอกคุณให้เชื่อปักใจเชื่อว่าใครเป็นฆาตกรบ้างฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูกันว่าแล้วก็ดูความสามารถในการสืบสวนของผมเพราะว่าผมนี่คือมาจากนิวยอร์กจริงๆนะครับคือใช่ที่นิวยอร์กครับคุณเฮ้ยอย่าส่งอะไรเร็วๆอย่างนี้ดิครับคือได้รับฉายาดร.อังนี่มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอยู่แล้วครับผมมาด้วยความสามารถอังนี่ย่อมาจากอะไรครับพี่ยศเอามืออังๆครับคือไม่โดนอังเอาไว้อังไม่แตะอังครับผมอังครับผมอ๋อเหมือนโดเรมอนเงี้ยกำหมัดแล้วก็เป็นโดเรมอนครับผมพี่เผือกนะคะครับเรื่องนี้หัวเสียงไม่เข้าไมค์ครับอ๋อครับเรื่องนี้เป็นยังไงคะเราจะมาตลกหรือว่าจะมาแบบจริงจังเรื่องนี้ตลกครับยังมีความตลกแล้วก็เล่นเป็นปั่นแต่ว่าในเรื่องจะโดนพวกสาวๆเขาปั่นเอาซะมากกว่าครับเพราะเขาจะเชื่อว่าบอสเป็นฆาตกรแต่เราจะไม่ค่อยเชื่อไอ้ถามว่าปั่นอะไรครับปั่น ปั่นผลไม้ครับไม่โดนปั่นสมองปั่นปวดอะไรเงี้ยครับเราก็จะคอยเบรกพวกสาวๆเขาว่าตั้งใจทำงานเถอะอย่าเสียเวลาสืบบอสเลยคนอย่างบอสดูพี่ก้องไม่น่าฆ่าใครได้ครับตัวเรานี่เรียกว่าเรื่องนี้เราโคเป็นเรื่องเลย อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่างนั้นครับไม่ได้โคอะไรทั้งนั้นนะครับอ๋อจะเป็นแอสโคซะมั้งอ๋อครับผมครับผมเราจะกดดันไหมคะเรื่องนี้มาเจอกับกล้องเลยกดดันค่ะกดดันด้วยตัวมุกเนี่ยกดดันกับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเขามีความสามารถแล้วก็แบบอยู่ดูกันมาเราก็แบบวันนึงเราได้ร่วมงานกับพี่เราก็ดีใจแล้วก็ทำที่มากมากทำไมล่ะคะลูก6ปีนี่ไม่ได้เล่นหนังมาใช่ค่ะก็ดีใจค่ะได้กลับมาเล่นหนังอีกรอบนึงนานแล้วเหมือนกันก็ตื่นเต้นค่ะเจอพี่ก้องครั้งแรกแต่ว่าพี่ก้องเป็นคนตลกแล้วจริงๆแล้วเป็นคนตลกแล้วก็อบอุ่นด้วยหล่อด้วยค่ะนี่จิตถ่ายทอดกลยุทธ์เยอะพี่ก้องถ่ายทอดกลยุทธ์อะไรให้น้องๆต้องไหมคะในเรื่องแบบแนะนำแนะแนวต่างๆไม่ได้ถ่ายทอดเลยครับ
ประคองตัวเองอย่างเดียวประคองตัวเองอย่างเดียวเขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ละคนนี้ก็มีผลงานทางด้านการแสดงซึ่งผมเองก็เป็นแฟนคลับของแต่ละคนตาผมก็ดูงานแสดงของเขานี่ก็โอ้โหหลายเรื่องมากเลยครับนี่ผมก็ดูรายการเขาผมอารมณ์ดีมากในเวลาได้ดูรายการเขาคุณเผื่อนี่ผมก็ติดตามชมการแสดงมาเยอะรายการ The Driver นี่บอสคือมันเรื่องของรสนิยมเนี่ยเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ครับใช่ครับอันนี้ดูแล้วมีความสุขทั้งที่ได้ดูครับสนุกมากวิสัยทัศน์ของบอสยอดเยี่ยมครับผมขอบคุณครับแล้วน้องสองคนนะคะเรื่องนี้ได้เป็นพนักงานในออฟฟิศด้วยเราสองคนคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงดีคะจะมาสร้างความปั่นป่วนอะไรในเรื่องไหมคะสุขสนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนนะครับในวันที่28มกราคมนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวไปดูหนังเรื่องบอสฉันขยันเชือดซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปทานคุณจะทานอร่อยกับป๊อปคอร์นปกติแล้วรับรองว่าคุณจะสนุกสนานแน่นอนครับ28มกราคมเจอกันทุกโรงภาพยนตร์yesไทยแลนด์นิวส์